ลูกใหญ่จะเอาอะไรเดี๋ยวแม่หยิบให้บอกมาจะเอาอะไรลูกผมไม่ได้จะเอาอะไรครับเอาแล้วลุกขึ้นมาทำไมเล่าฮะนี่นอนนอนนอนลงไปโอ้ยอยู่ฉันเนี่ยหมอเขาบอกว่าอย่าให้แขนข้างนี้มันระบมอยู่ลูกเอ้ยได้ครับที่ผ่านมาผมทำตัวแย่ๆสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้แม่กับน้องมาตลอดผมสำนึกผิดจริงๆแล้วนะครับแม่ผมขอโทษครับขอโอกาสอีกครั้งนะครับแม่ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำตัวแย่ๆแบบนั้นอีกแม่ให้โอกาสหนูใหญ่ได้เสมอนั่นล่ะลูกแม่รักหนูใหญ่แม่รักลูกเท่าๆกันทุกคนแต่ที่แม่แสดงออกบางทีมันก็แตกต่างกันเพราะว่าหนูใหญ่กับหนูน้อยขาดพ่อแต่ลูกยังมีแม่แต่หนูพุกเนี่ยเขาไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เขาไม่มีใครเลยลูกผมก็ใช่แล้วครับผมมันแย่จริงๆไม่คิดถึงว่ารู้สึกคนอื่นเลยก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะหนูน้อยพี่รู้ไหมตอนเด็กๆพี่คือฮีโร่ของหนูน้อยแล้วก็หนูพุกนะคะแต่พอโตมาพี่ก็เปลี่ยนไปพี่ขอโทษกลับมาเป็นฮีโร่ให้เราเหมือนเดิมนะคะพี่จะเป็นฮีโร่คอยปกป้องบ้านของพวกเรานะหนูน้อยกอดด้วยค่ะพี่หนูใหญ่หนูขอโทษพี่หนูใหญ่หนูน้อยหนูขอโทษต้องขอขอบคุณคุณจักรนะคะที่ช่วยลือคดีทำให้พวกเราพ้นผิดไม่มีมนทินติดตัวค่ะมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับหน้าที่ผู้รักษากฎหมายหรือหน้าที่ผู้รักษาหัวใจกันแน่คะคุณจักรทั้งสองอย่างเลยครับแต่ไม่รู้ว่าอย่างหลังเธอจะยอมให้เราเป็นผู้ดูแลหรือเปล่าถ้าหนูพุกไม่ยอมคุณจักรดูแลเราแทนได้เลยนะคะเรายอมทุกอย่างเลยค่ะคุณจักรพี่หนูน้อยพูดอะไรคะเราเป็นผู้หญิงนะหนูพุกรักคุณป้านะคะจักรป้าก็รักหนูพุกมากนะลูกThank you.
ก็แล้วทำไมบอกว่ารักป้ารักพี่ๆที่นี่แล้วถึงจะหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วลูกคุณป้าหนูพุกไม่ได้ไปไหนไกลเลยค่ะหนูพุกไปเช่าบ้านอยู่กับแม่ใกล้ๆนี่เองเราจะไปอยู่ที่อื่นทำไมล่ะหนูพุกเป็นลูกหลานของบ้านนี้ก็ต้องอยู่ที่นี่สิพี่หนูใหญ่พี่ไม่ยอมปล่อยให้หนูพุกไปตกระกำลำบากหรอกนะกลับมาอยู่กับเราเถอะพี่ขอโทษที่เคยทำอะไรไม่ดีกับหนูพุกไว้เคยโกรธพี่หนูใหญ่แต่หนูพุกไม่เคยเกลียดเลยนะคะเพราะไม่ว่ายังไงพี่หนูใหญ่ก็เป็นพี่ชายของหนูพุกเหมือนเด็กไม่มีผิดพี่หนูใหญ่ก็เหมือนกันนั่นแหละหนูพุกรักพี่หนูใหญ่นะคะกอดกันอยู่สองคนได้ยังไงหนูน้อยกอดด้วยกอดด้วยด้วยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ